เรื่องพระลักกุณาตะกะเถระผู้ประเสริฐกว่าสาวกทั้งหลายผู้มีเสียงไพเราะในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าปทุมุตตระพระเถระนี้บังเกิดในตระกูลมีโภคะมากในหังสวดีนครพอเจริญวัย นั่งฟังธรรมอยู่ในสำนักของพระศาสดาในขณะนั้นได้เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเป็นผู้เลิศแห่งภิกษุผู้มีเสียงไพเราะแม้ตนเองก็ปรารถนาฐานันดรน,นั้นจึงถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วได้กระทำปณิธานความปรารถนาว่าโอ๋หนอแม้ข้าพระองค์ก็พึงเป็นผู้เลิศแห่งภิกษุผู้มีเสียงไพเราะในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตเหมือนภิกษุรูปนี้และพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงเห็นความปรารถนานั้นไม่มีอันตรายจึงทรงพยากรณแล้วหลีกไปเขากระทําบุญในหังสวดีนั้นจนตลอดชีวิตท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพุทสะเกิดเป็นนกดูเว่าวมีขนปีกวิจิตงดงาม ข้าผลมะม่วงหวานจากพระราชอุทยานบินไปได้เห็นพระศาสดามีใจเลื่อมใสจึงเกิดความคิดว่าจาักถวายพระศาสดาทรงทราบความคิดของนกดูเ่าน้นจึงทรงนั่งถือบาทนกดูเ่าวได้ใส่ผลมะม่วงสุกลงในบาทของพระศาสดา พระศาสดาเสวยผลมะม่วงสุนั้นนกดูเหว่านั้นมีใจเลื่อมใสจึงยับยั้งอยู่ตลอดสัปดาห์ด้วยสุขอันเกิดจากปีตินั้นและด้วยบุญกรรมนั้นจึงเป็นผู้มีเสียงไพเราะก็ในการแห่งพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมหาชนปรารภจะสร้างพระเจดีย ว่าจะสร้างขนาดไหนเมื่อเขากล่าวว่าประมาณเจ็ดโย์ก็กล่าวว่าขนาดนั้นใหญ่เกินไปเมื่อใครๆกล่าวว่าหกโยศก็กล่าวว่าแม้ขนาดนั้นก็ใหญ่เกินไปเมื่อใครๆกล่าวว่าห้าโยศสี่โย์สามโยศสองโยศดังนี้ ในคราวนั้นพระเทระนี้เป็นหัวหน้าช่างพูดขึ้นว่ามาเถิดท่านผู้เจริญทั้งหลายควรจะทำให้ปฏิบัติได้สะดวกในอนาคตดังนี้แล้วจึงเอาเชือกวงแล้วหยุดอยู่ในที่สุดคาวุธหนึ่งจึงกล่าวว่าด้านหนึ่งหนึ่งได้คาวุธหนึ่งหนึ่ง จักเป็นเจดีกลมยอดหนึ่งสูงยอดหนึ่งชนเหล่านั้นก็เชื่อถือถ้อยคำของหัวหน้าช่างนั้นได้กระทำขนาดประมาณแห่งพระพุทธเจ้าผู้หาประมาณไม่ได้ด้วยประการดังนี้แหลก็ด้วยกรรมนั้นหัวหน้าช่างนั้นจึงเป็นผู้มีขนาดต่ำกว่าคนอื่นๆ ในที่ที่เกิดแล้วเกิดแล้วในการแห่งพระศาสดาของเราทั้งหลายเขาบังเกิดในตระกูลที่มีโภคะมากในกรุงสาวัตถีได้มีชื่อว่าพัทยะแต่เพราะเป็นคนเตี้ยจึงปรากฏชื่อว่าลักุณณตกะพัทยะลักุณณตะกะพัทย,ยะนั้น ได้ฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาได้ศรัทธาบวชแล้วเป็นพระหูสูตรเป็นพระธรรมกรถึกแสดงธรรมแก่คนเหล่าอื่นด้วยเสียงอันไพเราะครั้นในวันมหรสพวันหนึ่งหญิงคณิกาคนหนึ่งไปรถกับพราหมณ์คนหนึ่งเห็นพระเถระจึงหัวเราะจนเห็นฟัน พระเถระถือเอานิมิตในกระดูกฟันของหญิงนั้นแล้วทำฌานให้เกิดขึ้นกระทำฌานนั้นให้เป็นบาทเจริญวิปัสนาได้เป็นพระอนาคามีท่านอยู่ด้วยกายคตาสติเป็นเนืองนิดวันหนึ่งอันท่านพระธรรมเสนาบดีโอวาดอยู่ก็ดำรงอยู่ในพระอรหันต ด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในอัปทานว่าละกุณนาตกะพัยทยะเถราประทานว่าด้วยบุพจริยาของพระลกุณนตกะพัยทยะเถระในแสนกับแต่พัทรกับนี้พระพิชิตมานพระนามว่าปทุมุุตระ ทรงรู้จบธรรมทั้งปวงเป็นพระผู้นำโลกได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกครั้งนั้นเราเป็นบุตรเศรษฐีมีทรัพย์มากภายในพระนครหังสวดีเที่ยวเดินพักผ่อนอยู่ได้ไปถึงสังคารามคราวนั้นพระผู้นำโลกผู้ทําโลกให้โชดช่วงพระองค์นั้น ทรงแสดงธรรมได้ตรัสสรรเสริญพระสาวกผู้ประเสริฐกว่าสาวกทั้งหลายผู้มีเสียงไพเราะเราได้ฟังดังนั้นแล้วก็ชอบใจจึงได้ทำสก,การะแก่พระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระาศาสดาแล้วปรารถนาฐานันดรน,นั้นครั้งนั้น พระพุทธเจ้าผู้แนะนำชั้นพิเศษได้ตรัสพยากรณ์ในถ้ำกลางสงว่าในอนาคตการท่านจักได้ฐานันดรน,นี้สมดังมโนรสความปรารถนาในกับที่แสนแต่พัทรรกับนี้พระาศาสดามีพระนามว่าโคดมโดยพระโคดซึ่งสมพบในวงพระเจ้าโอกาการาช จักอุบัติขึ้นในโลกเศรษฐีนี้จักได้เป็นธรรมทายาทของพระาศาสดาพระองค์นั้นเป็นโอรสอันธรรมเนรมิตรเป็นสาวกของพระาศาสดามีนามว่าพัธทธิยะเพราะกรรมที่ทำไว้ดีนั้นและเพราะการตั้งเจตจำนงไว้เราละร่างมนุษย์แล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึง ในกับที่92แต่พัทระกับนี้พระพิชิตมารพระนามว่าผุดสักพระผู้นำยากที่จะหาผู้เสมอยากที่จะข่มขี่ได้ผู้สูงสุดกว่าโลกทั้งปวงได้เสด็จอุบัติขึ้นพระองค์ทรงส,งสมบูรณ์ด้วยจรณะเป็นผู้ประเสริฐเที่ยงตรงทรงมีความเพียรเผาขิเลส ทรงสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแก่สัรพสัตวทรงเปลื้องสรรพสัตวเป็นอันมากให้พ้นจากกิเลสเครื่องจอมจำเราเกิดเป็นนกดูวา์ขาวอยู่ในพระอารามอันน่าเพลิดเพลินใจของพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเราอยู่ที่ต้นมะม่วงใกล้พระคันทกุดีครั้งนั้น เราเห็นพระพิชิตมารผู้สูงสุดเป็นพระทักขินัยบุคคลเสด็จดำเนินไปบินทบาทจึงทำจิตให้เลื่อมใสแล้วร้องด้วยเสียงอันไพเราะครั้งนั้นเราบินไปสวนหลวงคาบผลมะม่วงสุกดีมีผิวดังทองคำเอามาน้อมถวายแด่พระสัมพุทธเจ้า เวลานั้นพระพิชิตมารผู้ประกอบด้วยพระกรุณาทรงทราบวาระจิตของเราจึงทรงรับบารจากมือของภิกษุผู้อุปถาเรามีจิตร่าเริงถวายผลมะม่วงแด่พระมหามุนีเราใส่บารแล้วก็เอาปีกจบร้องด้วยเสียงอันไพเราะสนอหน้าฟังหน้ายินดี เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าแล้วไปรังนอนครั้งนั้นนกเหยี่ยวผู้มีใจชั่วช้าได้โฉบเอาเราผู้มีจิตเบิกบานผู้มีอัธยาศัยไปสู่ความรักในพระพุทธเจ้าค่าเสียเราจุติจากอัตภาพนั้นไปเสวยสุขมากมายในสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วมาสู่กำเนิดมนุษย์ เพราะกรรมนั้นชักนำไปในพัทระกับนี้พระพุทธเจ้าผู้มีพระนามตามพระโคดว่ากัตสปะเป็นเผ่าพันธุ์พรมมีพระยศใหญ่ประเสริฐกว่านักปราชได้อุบัติขึ้นพระองค์ทรงยังพระศาสนาให้โชดช่วงครอบงำพวกเดียรถ,ถีผู้หลอกลวงทรงแนะนำเวไนยสัตว์ทั้งหลาย พระองค์พร้อมทั้งพระสาวกปรินิพานแล้วเมื่อพระองค์ผู้เลิศในโลกปรินิพานแล้วประชุมชนเป็นอันมากที่เลื่อมใสจักกระทําพระสถูกของพระศาสดาเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเขาปรึกษากันอย่างนี้ว่าจักช่วยกันทำพระสถูกของพระศาสดาผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ให้สูงเจ็ดโยดประดับด้วยรัตนะเจ็ดประการครั้งนั้นเราเป็นแม่ทัพของพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกิได้พูดลดประมาณเจดีของพระพุทธเจ้าผู้หาประมาณนี้ได้ครั้งนั้นชนเหล่านั้นได้ช่วยกันทำพระเจดีของพระาศาสดาผู้มีปัญญาวกว่านรชน สูงโยดเดียวประดับด้วยรัตนนานาชนิดตามถ้อยคำของเราเพราะกรรมที่ทำไว้ดีนั้นและเพราะการตั้งเจตจำนงไว้เราละร่างมนุษย์แล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ในภพสุดท้ายในบัดนี้เราเกิดในสกุลเศรษฐีอันมั่งคั่งสมบูรณ์มีทรัพย์มาก ในนครสาวัตถีอันประเสริฐเราได้เห็นพระสุคตเจ้าคราวเสด็จเข้าพระนครก็อัศจรรย์ใจจึงบวชไม่นานก็ได้บรรลุพระอระหันต์เพราะกรรมที่ได้ทำการลดขนาดพระเจดีนั้นเราจึงมีร่างกายต่ำเตี้ยควรแก่การดูหมินเราบูชาพระพุทธเจ้าองค์ที่เจ็ด ด้วยสุระเสียงอันไพเราะจึงได้ถึงความเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีเสียงไพเราะเพราะการถวายผลมะม่วงแด่พระพุทธเจ้าและเพราะการระลึกถึงพระพุทธคุณเราจึงสมบูรณ์ด้วยสามัญญผลไม่มีอาสวะอยู่เราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนพบทั้งปวงขึ้นแล้ว อาสวะทั้งหมดสิ้นรอบแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินยาหกเราทำให้แจ้งชัดแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามแล้วโจบ ลักุณตกะพัยะทยาเถราประธานในการต่อมาเมื่อท่านจะพยากรพระอรหัตผลจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าลักุณตกะเถระคาถาคาถาสุภาษิตของระลักุณาตกะเถระพัทยาภิขุ อยู่ณอัมพาตการามอันเลิศใกล้ไพรสนได้ถอนตันหาพร้อมทั้งรากขึ้นแล้วเป็นผู้เจริญด้วยคุณมีศีลเป็นต้นเพ่งฌานอยู่ในไพรสนนี้กามโภคีบุคคลบางพวกย่อมยินดีเสียงตะโพนเสียงพิมพ์และบันดอกแต่ความยินดีของพวกเขานั้นไม่ประเสริฐ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ส่วนเรายินดีแล้วในคำสอนของพระพุทธเจ้ายินดีอยู่โคนไม้ถ้าพระพุทธเจ้าประทานพรแก่เราและเราก็รับพรน,นั้นแล้วถือเอากายคตาสติอันชาวโลกทั้งปวงพึงเจริญเป็นนิดบัดนี้พระเถระ เมื่อจะสรนเสริญการพิจารณาโดยมุกค,คือการติเตียนโดยไม่พิจารณาจึงได้กล่าวคาถานี้ว่าชนเหล่าใดถือรูปร่างเราเป็นประมาณและถือเสียงเราเป็นประมาณชนเหล่านั้นตกอยู่ในอำนาจฉันทราคะย่อมไม่รู้จักเราคนพาล ถูกกิเลสกั้นไว้รอบด้านย่อมไม่รู้ภายในทั้งไม่เห็นภายนอกย่อมลอยไปตามเสียงโฆษณาแม้บุคคลผู้เห็นผลภายนอกไม่รู้ภายในเห็นแต่ภายนอกก็ลอยไปตามเสียงโฆษณาส่วนผู้ใดมีความเห็นไม่ถูกกัน้น ย่อมรู้ชัดทั้งภายในและเห็นแจ้งทั้งภายนอกผู้นั้นย่อมไม่ลอยไปตามเสียงโฆษณาจบลักุณตกะเทระคาถาเรื่องพระลักุณตกะเทระจบ